คุณชายมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาขณะที่คุณชายกับเพื่อนได้ไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปแวะซื้อของข้างทางครับจนเป็นบ่อเกิดของเรื่องนี้ครับเรื่องเงินทอนเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณชัยกันเลยครับสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับพี่แจ็คครับครับผมคุณชัยครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ๋ออยู่โคราชครับอยู่ที่โคราชนะครับโคราชวันนี้ฝนตกไหมครับก็ตกเบาครับวันนี้ไม่ค่อยหนักเหมือนเมื่อวานครับแต่ก็ตกเนาะครับตกนะครับอย่างน้อยก็มันก็ไม่ร้อนนะแต่มันเสียอย่างเดียวที่มันเฉอะแฉะไปหน่อยครับนะคุณชัยกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังยังครับอันนี้เป็นครั้งแรกครับที่ผมโทรมาเดอะโกสครับนะครับแล้วปกติไปเล่าที่ไหนมาก่อนไหมผมเคยเล่าอยู่เดอะช็อคนะครับนานยังเล่าตั้งแต่พอเจอคืนนั้นแล้วก็วันต่อมาก็เล่าเลยครับเรื่องนี้ป่ะเรื่องเดียวกันป่ะใช่ครับเรื่องนี้แหละครับอ๋อเรื่องนี้เคยเล่าที่เดอะช็อคมาแล้วครับนะครับเรื่องนี้มันย้อนกลับไปประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาแสดงว่าเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดที่เดอะช็อคเมื่อ2ปีที่แล้ววันนั้นเล่ากับใครคุณชัยเล่ากับพี่ขวัญนะครับเล่ากับน้องขวัญนะมาครั้งนี้มาเล่าใหม่อีกทีนึงนะครับย้อนเหตุการณ์กลับไปณวันนั้นเรื่องเงินทอนไปเจออะไรมาคุณชัยอ๋อคือวันนั้นนะครับพอดีผมทำงานใช่ไหมครับแล้วได้วันหยุดเป็นวันที่5มกราครับครับคือวันที่5มกราต้นเดือนต้นปี62ครับครับผมก็นัดกับเพื่อนๆจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับครับก็นัดกันไปที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือกันแล้วกันโอเคเป็นจังหวัดหนึ่งก็พอพอไปปุ๊บเพื่อนคนเนี้ยพ่อแม่เขาครับเขาเคยมาทำบุญที่วัดเนี้ยเราก็เลยจะไปทำบุญที่วัดที่เขาเคยไปเนี่ยครับก็ไปกับเพื่อนอีก3คนรวมผมก็เป็น4ใช่ไหมครับก็พอไปถึงปั๊บเราก็ทำบุญเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเราก็เข้าไปเที่ยวในตัวจังหวัดพอไปเที่ยวในตัวจังหวัดเสร็จปุ๊บก็เที่ยวอยู่ประมาณสัก 3-4 วันนะครับแล้วก็ก็มาคิดกันว่าคือเราจะไปเที่ยวกันต่อครับคืออีกจังหวัดนึงก็คือผมบอกเลยแล้วกันคือไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วผมก็จะตะเลิดไปปลายในห้องสอนอะไรเงี้ยครับแล้วคืนนั้นอ่ะจะออกเดินทางไปที่บ่อน้ำพุร้อนแห่งหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ใกล้กับดอยอินทนนท์ซึ่งจะไปเที่ยวกันวันต่อไปใช่ไหมครับผมก็ไปนอนแต่ก่อนจะไปเนี่ยผมไปซื้อของครับไปซื้อของที่ร้านขายของชำร้านหนึ่งที่ตรงอยู่ตรงข้ามกับวัดนะครับผมก็เดินไปซื้อก็มีเด็ก2คนครับมีเด็กนั่งอยู่2คนผู้หญิงกับผู้ชายแต่คนผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นพี่ของคนผู้หญิงผมก็เดินไปซื้อก็เดินไปหยิบของเดินไปหยิบของมาปุ๊บก็น้องเขาก็คิดเงินให้ปุ๊บแล้วเขาก็หยิบเหรียญที่อยู่บนพานนะครับมันจะเป็นตู้กระจกแล้วจะมีพานวางอยู่มันจะมีเหรียญอยู่ข้างในครับเขาก็หยิบเงินทอนมาเป็นเหรียญให้ผมผมก็เอาใส่กระเป๋าปุ๊บแล้วผมก็ขับรถออกมากับเพื่อนพอมาถึงที่พักนะครับมันเป็นบ่อน้ำพุร้อนซึ่งอย่างแรกที่ผมแปลกใจเลยคือบ่อน้ำพุร้อนแห่งเนี้ยมันไม่มีคนเฝ้าเลยครับไม่มีเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียวครับประมาณมาถึงประมาณทุ่มนึงนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเลยแล้วก็มีแค่ไฟเปิดอยู่ตรงประชาสัมพันธ์กับตรงห้องน้ำแค่นั้นเองแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยมันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับครับมีกลุ่มผมกลุ่มเดียวที่เข้าไปซึ่งเราก็แปลกใจเอ๊ะทำไมไม่มีนักท่องเที่ยวทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าไปก็ไปร้องเพลงดิจิตอลกันเสียงดังนะครับครับแล้วก็ลงไปเล่นน้ำแล้วก็นอนตอนประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งครับนอนพอนอนปุ๊บผมรู้สึกตัวขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณชัยครับ
สัญญาณเมื่อกี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ้าวเป็นอะไรครับมันเสียงมันเป็นรุ่นต่างดาวมันเป็นเสียงแทรกมาแต่น่าจะเป็นที่สัญญาณโทรศัพท์แหละเออตกใจเลยเมื่อกี้เหมือนมันมีเสียงแบบอย่างเงี้ยคือจริงๆเรื่องเนี้ยที่ผมเล่าที่ผมเล่าที่พี่ขวัญเนี่ยมันต้องมีเสียงนี้เหมือนกันครับเฮ้ย จริงเหรอเพราะว่าใช่ครับพี่ขวัญก็ทักผมตลอดเลยว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรใช่ผมเดินออกไปหน้าบ้านเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อกันอีกเพราะว่ามันถึงไหนแล้วครับพี่ถึงตอนที่เราจะไปเนี่ยไปพักไปพักที่เนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีใครเลยแล้วเราก็ไปเล่นกีตาร์อะไรเสียงดังเล่นดนตรีกันเสียงดังครับเออพอทีเนี้ยพอเล่นดนตรีครับอะไรเสียงดังกันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็นอนกันประมาณตีหนึ่งครับอืมทีนี้ผมตื่นขึ้นมาตอนประมาณตีสามครับจะตื่นขึ้นมาจับโทรศัพท์ดูมันตีสามเกือบตีสามแล้วครับผมได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันครับแต่ในใจผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อาจจะมาดูพวกเราเพราะว่าพวกเราเสียงดังกันอะไรเงี้ยครับครับแล้วคราวเนี้ยผมก็ไม่เชื่ออะไรแต่เขาเดินรอบเต็นท์นอนพวกผมครับผมก็ฟังเขาจะมาไล่เราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาแบบมาดุเราหรือเปล่าในที่เราเสียงดังอะไรเงี้ยครับพอเสียงตรงนั้นหายไปปุ๊บผมก็ปลุกเพื่อนๆบอกตื่นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาแบบมาเหมือนจะไล่เราอะเราเพราะว่าเราเสียงดังอะไรเนี่ยครับเราผมก็บอกเพื่อนแล้วคราวเนี้ยเพื่อนที่เขาเคยมาทำบุญที่เนี่ยเขาก็บอกว่าจะบ้าแล้วมันไม่มีคนหรอกที่เนี่ยนู่นเราจะมาคนจะมาอีกทีก็ประมาณ6 โมงเช้าเขาบอกนี้ครับผมว่าเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจจนเราไปวันรุ่งขึ้นเราก็ไปเที่ยวบนดอยใช่ไหมครับแล้วก็ตะลึงไปอำเภอปายครับไปถึงปายก็ประมาณสักเย็นๆนะครับประมาณ6 โมง 1 ทุ่มครับไปถึงปั๊บหิวข้าวครับก็ไปนั่งก็เข้าไปในร้านเพื่อที่ไปนั่งกินข้าวครับป้าที่ขายข้าวครับแกเอาแก้วที่เอาไว้น้ำแกให้เรากินน้ำครับครับถือแก้วมาเป็น10 ใบเลยนะครับเฮ้ยเราไปกันกี่คนนะไป4 คนครับแกมาวางที่โต๊ะ10 ใบเลยเหรอใช่ครับเอามาวางแล้วเขาเหมือนทางนักนิดนึงนะครับแล้วเขาก็ทำหน้างงๆครับเหมือนได้ทางนักไปแล้วก็ผมก็แปลกใจผมก็เลยถามว่าป้าทำไมเอาแก้วมาเยอะจังผมมากันแค่4 คนนั่นแหละนั่งอย่างเงี้ยครับอ้าวแล้วเมื่อกี้ป้าเห็นใครเราเดินตามมาเฮ้ยเขาบอกเนี้ยครับแล้วเขาก็ได้พูดอะไรต่อคือผมก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าป้าเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมันเยอะผมก็เริ่มตึงใจละเริ่มแบบครับใจไม่ดีแล้วครับเดี๋ยวนะโดยปกติเนี่ยตามเรื่องเล่าหลายๆเรื่องนะครับถ้าไปกัน4คนส่วนมากจะมาเกินแค่ใบเดียวเต็มที่อย่างมากก็ผมว่า2ใบก็แปลกแล้วนะแต่นี่เราไปกัน4แก้วมาวางเป็น10อันเนี้ยโหยนี่มากระทั่งอำเภอเลยนะใช่ครับมันแปลกแบบผมเริ่มตึงผมเริ่มแบบแปลกใจว่าทำไมเขาถึงเอามาเยอะขนาดนั้นครับแต่ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะว่านักท่องเที่ยวมันเยอะผมก็คิดว่าเขาอาจจะเห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจนผมไปนอนไปหาที่พักคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับคือที่พักจะเต็มทุกที่ครับแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่เอ็นเตอร์ไพรส์ครับมีอยู่ที่หนึ่งซึ่งไม่เต็มเต็มนะครับบ้านน่ะเต็มบ้านพักรีสอร์ทน่ะเต็มแต่ว่ามันจะมีห้องประชุมเป็นตึก2 ชั้นที่ไม่เต็มคือชั้นบนเขาจะเอาเก็บเตียงนอนนะครับเป็นห้องประชุมแล้วเขาจะเอาเตียงนอนในหลายห้องมาเก็บไว้ในห้องนั้นห้องเดียวซึ่งเขาก็บอกว่าห้องเนี้ย1,000จะอยู่ไหมเขาบอกเนี้ยครับจะพักไหมพวกผมในความที่แบบ
ไม่มีที่พักแล้วคืนเนี้ยมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอ่ะใช่ครับผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วผมก็เลยต้องพักครับซึ่งเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเตียงรอบห้องเลยนะครับห้องใหญ่อยู่มันจะเป็นเตียงรอบห้องไปเลยซึ่งพี่คิดดูว่าในโรงแรมในรีสอร์ทอ่ะเตียงเยอะขนาดนั้นหรอพี่แล้วเราไปพักแค่สี่เฮ้ยใช่ครับเหมือนกับแค่สี่คนเหมือนกับมีอะไรนำทางหรือมีอะไรชักจูงให้เราต้องไปพักที่นั่นอ่ะเพื่อที่เขาจะได้มีที่นอนใช่ครับมีแค่สี่คนแต่ว่าเตียงเนี่ยถึงสิบเลยนะครับอยู่ในห้องนั้นเปิดประตูเข้าไปปุ๊บผมนอนติดประตูฝั่งขวามือครับแล้วมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆอ้อมจนเป็นห้องเป็นสี่เหลี่ยมครับแต่เอาของไปไว้ปุ๊บเอาอาบน้ำอาบผ้าก็ขึ้นไปด่านฟ้ามันจะมีสองชั้นเราเป็นด่านฟ้าข้างบนก็ไปนั่งเล่นกันดื่มกันแต่ผมไม่ดื่มผมกินแป๊บซี่นะครับผมกินน้ำมันลมผมดื่มน้ำมันลมอย่างเดียวพอจะนอนปุ๊บมันดึกแล้วใช่ไหมครับผมก็บอกว่าให้พวกมึงนั่งกินอยู่นี่แหละหรือถ้าไม่งั้นก็ลงเดินลงตามกูลงมาเพราะว่ากูจะไปนอนละวันนี้เช้ากูต้องขับรถอะไรเงี้ยครับผมก็บอกกับเพื่อนผมก็เดินลงมาแล้วหูผมอ่ะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามลงมาครับเดินตามลงมาแต่ผมไม่ได้หันไปดูว่าเป็นเพื่อนผมหรือเปล่าก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามลงมาแล้วก็พอเข้านอนปุ๊บที่นอนผมอยู่ฝั่งขวาเปิดประตูไปที่นอนอยู่ฝั่งขวาปุ๊บผมก็ลงนอนเลยแล้วคราวเนี้ยผมก็ได้ยินเสียงคนเดินเปิดประตูเข้าไปนอนที่นอนที่ผมก็คิดว่าเพื่อนผมนะครับที่นอนอยู่ครับก็นอนกันทั้งคืนนะครับตื่นเช้ามาครับผมตื่นมาตกใจครับไม่เห็นเพื่อนสักคนเดียวทั้งที่มันนอนดึกกว่าผมนะผมตื่นเช้ามาผมไม่เห็นเพื่อนสักคนเดียวเลยผมก็ลงไปที่เขาจัดอาหารเช้าให้ครับก็ลงไปก็ไม่มีใครจนผมขึ้นไปดูบนด่านฟ้าครับเห็นพวกมันทั้งสามคนเนี่ยนอนกันอยู่บนด่านฟ้าครับบนด่านฟ้าเนี่ยนะมันไม่ใช่ที่นอนนะเฮ้ยมันมีเพิงอยู่ข้างบนมันเป็นเพิงกั้นแบบเป็นบาร์เป็นเหมือนบาร์ครับเขาเลยสร้างไม่ติดครับมันก็นอนอยู่บนด่านฟ้าครับไปรับลมอากาศดีใช่ครับผมตกใจผมเดินเข้าไปถามมึงเพิ่งขึ้นมานอนหรือมึงนอนตั้งแต่เมื่อคืนผมถามมันอย่างนี้ครับมันก็บอกว่าโอ้กูเมากูนอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกูไม่ได้ลงไปนอนห้องข้างล่างหรอกโอ้โหเท่านั้นแหละครับผมแบบทำไมไม่ถูกครับพี่แล้วใครที่มันคิดคราวนี้คือมันคิดหลายเรื่องแล้วคือใครล่ะเดินตามเราลงมาใครล่ะที่มานอนบนเตียงใครล่ะที่เปิดประตูเข้ามาอะไรเงี้ยครับผมคิดขนาดขับรถจะไปเที่ยวต่อยังคิดนะครับยังไม่ได้หยุดคิดจนไปถึงไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ไปเที่ยวกันปุ๊บในใจเนี่ยผมคิดผมไม่อยากนอนรีสอร์ทนะผมนอนในรถนี่แหละแต่มันจำเป็นต้องเข้าไปนอนเพราะมันหนาวครับมันหนาวอยู่ในรถเนี่ยมันหนาวยังไงก็ต้องจำเป็นเข้าไปนอนพอไปถึงรีสอร์ทที่อำเภอไอ้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันจะเป็นรีสอร์ทเป็นหลังนะครับแล้วเป็นไม้เก่าๆเหมือนภาคเหนือครับเป็นบ้านแบบภาคเหนือครับผมก็เข้าไปนอนมึงไม่ต้องแยกห้องกันหรอกมึงนอนด้วยกันเลยสี่คนผมบอกงี้คือเราไม่ต้องแยกห้องกันนอนด้วยกันเลยสี่คนผมก็เข้าไปนอนครับผมนอนติดหน้าต่างครับเพราะเขาเพื่อนๆผมมีสองคนจะนอนติดห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำนะครับเป็นประตูเข้ามาห้องน้ำอยู่ติดประตูแล้วก็จะเป็นที่นอนสองที่แล้วข้างหน้ามันจะเป็นโทรทัศน์ทีวีแล้วมันจะมีชั้นวางอยู่นะครับพวกชั้นวางของอะไรเงี้ยผมตื่นขึ้นมาตอนใกล้จะเช้าแล้วประมาณตีสามได้ตีสองตีสามได้ผม
็นภาพหนึ่งครับเป็นเงาครับนั่งเต็มระเบียงที่ชั้นวางของครับนั่งเต็มยืนทั้งยืนทั้งนั่งเต็มหมดเลยครับครับผมตกใจร้องตะโกนขึ้นมาเพื่อนผมตื่นหมดเลยบอกออกไปตอนนี้เราออกไปอะไรเนี่ยครับผมคือผมแบบอยากให้ออกไปจากที่นั่นมากเลยครับสุดท้ายก็ได้ออกมาจากที่นั่นแล้วก็ขับรถกลับมาที่อำเภอที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่อำเภอฮอดเนี่ยครับก็กลับมาถึงวัดที่เรามาทำบุญที่อยู่อำเภอฮอดนะครับประมาณเช้าพอดีไปเห็นหลวงพ่อกำลังกวาดลานวัดอยู่ครับแกทักเลยครับผมขับรถเข้าไปแกทักเลยเอ้าโยมพาใครมาด้วยล่ะผมเข่าอ่อนเลยครับนั่งอยู่กับแค่เป็นแค่ไม้ครับเป็นเพลิงไม้โอ้โหหลวงพ่อขนาดหลวงพ่อไม่รู้เรื่องครับหลวงพ่อยังทักถูกเองไปทำอะไรไว้ล่ะวันนั้นหลวงพ่อเห็นเองไปซื้อของอ่ะลองเดินไปถามเขาสิผมก็นึกเอ๊ะวันไหนว่าเราเดินไปซื้อของครับอ๋อมันวันแรกที่เราจะออกไปซึ่งไอการซื้อของเนี่ยแน่นอนว่าไอการไปเที่ยวแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในความทรงจำเราอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องแบบปกติมากไอการไปซื้อของอ่ะใช่ครับผมก็นั่งคิดแบบเอ๊ะเราไปซื้อของตรงไหนอะไรยังไงทำไมหลวงพ่อถึงบอกครับวันนั้นเห็นโยมไปซื้อของเนี่ยข้างหน้าวัดเนี่ยร้านข้างหน้าวัดผมก็เลยนึกได้ว่าเออใช่เราไปซื้อวันนั้นมันมีเด็กอยู่สองคนครับผมก็เลยเดินไปถามเขาครับพอเดินไปถามเขาปั๊บผมก็ถามว่าเนี่ยวันนั้นน่ะผมมาซื้อของจำได้ไหมเด็กเนี่ยผมเห็นตาเขาอยู่นะครับวันนี้มีตาเขาอยู่มีคนแก่ๆอยู่คนนึงเป็นผู้ชายไม่ใช่เด็กละไม่ใช่เด็กนะครับแต่เด็กสองคนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังนั่งเล่นเกมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เหมือนเดิมแต่มีตาเขาอีกคนนึงผมก็เลยเดินเข้าไปถามกับตาเขาบอกว่าถามตาว่าตาครับเนี่ยวันนั้นน่ะผมมาซื้อของอ่ะแล้วเด็กมันเอาเหรียญเนี่ยทอนให้ผมเนี่ยแต่เหรียญเนี่ยใส่กระเป๋าไว้โดยที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับผมก็ถามเอ้าเนี่ยเหรียญเนี่ยที่เด็กมันทอนให้เนี่ยมันเป็นเหรียญอะไรครับเท่านั้นแหละครับตาเขาเนี่ยตบหัวเด็กพัวแล้วก็พูดภาษาเหนือแบบกำลังมากูบอกแล้วใช่ไหมว่าเหรียญเนี่ยห้ามทอนให้ใครมันเป็นเหรียญปากผีอ๋อเป็นเงินปากผีเป็นเงินปังคีครับซึ่งผมแบบทำไมไม่บอกตั้งคือเด็กไม่รู้ไงทำไมใช่ครับทำไมตาไม่อยู่วันนั้นเนี่ยโอ้โหแบบผมแบบเจอแบบตั้ง3วันนะครับเจอแบบ3วันติดเลยนะครับคือทั้งหมดเลยสิ่งที่ตัวของคุณชัยเจอเนี่ยเขาตามมากับเงินนี้แต่ที่ใช่ครับที่น่าสนใจก็คือทำไมเขาถึงเอาเงินปากผีไปวางไว้ในร้านในพานแบบนั้นน่ะหรือเอาไปเป็นเพชรเขาเหมือนกับไปบูชาครับไปเหมือนกับแบบขวัญถุงหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยครับเงินปากผีเนี่ยนะเขาบูชากันใช่เหรอวะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเอาไว้เรียกเงินต่อเงินอย่างเงี้ยเหรอผมก็เลยแบบโอ้โหตาที่หลังอะต้องเก็บไว้ให้ห่างมือเด็กหน่อยเอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันต้องสูงไม่ใช่เอาไว้หน้าตู้กระจกอย่างนี้บางทีเข้ามาแล้วทอนให้เขาอย่างนี้แล้วขนาดผมยังเจอขนาดนี้แล้วคนอื่นจะเจอขนาดไหนอะไรเงี้ยผมก็บอกจนผมกลับบ้านมาครับกลับบ้านเนี่ยอันเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับครับแต่เรื่องต่อมาเนี่ยคือผมกลับบ้านมาปุ๊บรถผมมาเสียที่โคราชที่ตัวเมืองโคราชนะครับรถเนี่ยเป็นรถผมเองซึ่งมาเสียอยู่ที่โคราชซึ่งวันนั้นผมคิดอะไรไม่รู้ผมอยากกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับแล้ววันนั้นน่ะผมเอารถจอดไว้ที่โคราชแล้วก็ผมก็ขึ้นรถโดยสารมาถึงบ้านประมาณถึงปากทางครับประมาณสักตีสองครับผมก็นอนผมก็มันอยู่ที่ศาลามันจะเป็นศาลาเขาเรียกศาลารอรถครับครับมันอยู่ที่ปากซอยผมก็นอนสักพักหนึ่งมีคนมาดึงขาครับผมก็ดึงตาขึ้นมาเป็นพี่ประยุงครับครับพี่ประยุงเนี่ยเป็นสาวประเภทสองครับ
แล้วเขารู้จักกับผมผมก็รู้จักเขาผมก็รู้จักแกแหละแบบพอพูดถึงพี่ประยุทธ์มาไหนเนี่ยผมเริ่มเสียวสลังอ่ะกลับแป๊บนึงนะครับพี่ประยุทธ์เนี่ยจะเป็นสาวประเภทสองแล้วแกจะสนิทกับวัยรุ่นในหมู่บ้านทุกคนนะครับแกจะสนิทแล้วคราวเนี้ยวันนั้นน่ะแกมาจากไหนไม่รู้แหละแล้วแกมาบอกมาดึงขาผมแล้วก็ถามผมว่าเอ้าทำไมมานอนอย่างนี้จะกลับบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าเอาโอเคพี่กลับผมกลับด้วยเพราะว่ามันหนาวแล้วก็มันดึกแล้วครับผมก็ไม่อยากรอจนถึงประมาณตีห้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมีรถจะมีวินนะครับเขาจะมาอยู่ปากซอยครับผมไม่อยากรอผมก็เลยกลับกับพี่ประยุทธ์ก็กลับมาแกก็คุยเรื่องผู้ชายแบบแกอกเหมือนกับแกอกหักมาครับแกก็คุยเรื่องผู้ชายมาตลอดทางจนมาถึงบ้านแกก็ส่งผมลงแล้วผมก็เดินเข้าบ้านแล้วแกก็ขับรถไปพอตอนเช้าครับผมตื่นขึ้นมาผมก็ไปดูรถที่โคราชนะครับยายผมครับเรียกเดี๋ยวตอนเย็นน่ะจะส่งยายไปงานศพด้วยนะผมก็เลยบอกว่าครับยายเดี๋ยวผมไปเอารถมาก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็ขับรถผมก็ขึ้นรถโดยสารไปเอารถที่โคราชผมก็กลับมา6โมงเย็นครับยายให้ไปส่งที่วัดโอ้โหพี่ภาพแรกที่ผมเดินขึ้นไปบนศาลาวัดเขาชุดเลยพี่ทำไมอ่ะเป็นภาพพี่พยุงครับภาพหน้าศพลูกหน้าศพแกครับเป็นลูกพี่พยุงครับแล้วคราวเนี้ยพีกกว่านั้นคือตายมาแล้ว3วันครับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเผาสวยซ้ำสวยซ้อนจังเลยอ่ะคุณชัยแล้วคราวเนี้ยผมแบบปล่อยหูแบบโอ้โหแบบคนคือญาติเขาอะญาติถึงของพี่พยุงก็มาถามว่ามันเป็นอะไรทำไมถึงแบบเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนน่ะผมกลับมาจากเชียงใหม่เนี่ยแกยังมาส่งผมอยู่เลยเนี่ยเมื่อคืนนี่เองวันนั้นเป็นวันที่ผมโทรไปเล่ากับพี่ขวัญคืนนั้นเลยครับผมโทรไปเล่ากับพี่ขวัญแล้วคือแบบมันพีคมากคือผมจะออกไปข้างนอกครับแล้วไปเจอวินคนนึงเขาบอกว่าอ้าวไอ้หนุ่มวันนั้นน่ะยังไม่ได้จ่ายตังค์ลุงนะมันคืออะไรผมก็งงว่าผมมากับพี่พยุงหรือมากับเขาหรืออะไรยังไงงงดิมันงงไหมครับครับงงพี่งงไหมสับสนเลยฮะผมออกไปข้างนอกแล้วมีคนมาบอกอย่างเงี้ยครับแล้วพี่คิดว่าผมควรจะทำยังไงผมก็งงตัวเองว่าตกลงผมมากับพี่พยุงหรือผมมากับพี่พี่วินเขาเขาก็เล่าอธิบายให้ฟังอ๋อเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีคนมาตายตรงนี้แหละตรงที่ไอ้หนุ่มนอนนี่แหละเนี่ยแม่ลอยเขาขีดเส้นยังอยู่อยู่เลยผมก็มองไปใต้ที่ผมนอนจริงครับพี่เป็นพี่พยุงครับแกขับรถมาแล้วรถก็ผ่าไฟแดงมาชนครับโอ้โหแบบผมคิดแล้วทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมกลับมากับเขามายังไงแล้วเลขทะเบียนรถของพี่พยุงผมจำได้ขึ้นใจเลยแล้ววันนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ขวัญแกไปถูกหวยด้วยครับอ๋อเลขออกอันนั้นเลยเหรอใช่ครับเลขออกวันที่16ครับผมกลับมาวันที่14หรือ13นี่แหละครับครับครับเฮ้ยเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราตั้งใจจะไป1คือนอกจากทริปไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราไปทำบุญด้วยนะใช่ครับเฮ้ยเป็นเพราะว่าเราบุญเยอะเปล่าช่วงนั้นน่ะแต่ถ้าบุญเยอะแล้วเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะโอ้พี่3-4เรื่องติดกันน่ะครับซวยซ้ำซวยซ้อนจริงๆอ่ะเรื่องแรกยังพอเข้าใจได้ว่าเด็กก็หยิบให้ผิดอ่ะใช่แต่อันเนี้ยมันก็เหมือนกับความซวยมาเยือนอีกเราก็ไปนอนตรงนั้นน่ะใช่ครับไปนอนที่ศาลาไอ้ริมทางอ่ะครับโอ้โหแบบมันเจอแบบอย่างเงี้ยครับพี่ใครโอ้โหแบ
เอานะเราคิดว่าเราบุญเยอะคุณชัยครับเราคิดว่าเราบุญเยอะตอนนั้นนะแต่เยอะอย่างนี้ไม่ต้องเยอะดีกว่าครับเนาะเออใครจะไปทำใจได้ล่ะเจอแบบนั้นนะครับนั่นคือทั้งสองเหตุการณ์หลักๆใหญ่ๆเลยเรื่องเงินทอนก็หนักแล้วเนี่ยเรื่องเจอพี่พยุงนี่อีกอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับโอเคคุณชัยขอบคุณมากๆครับที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยเล่าเรื่องนี้ไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่เดอะช็อคอะนะครับได้ฮะคุณชัยขอบพระคุณมากๆเลยคุณชัยครับนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ